สติกเกอร์สวยรถบรรทุกถูกพูดถึงอีกครั้งหลังรถบรรทุกดินขนาดใหญ่ขับมาบนถนนสุขุมวิทแล้วทำถนนพังสุดตัวส่งผลรถติดยาวตลอดทั้งวันเรื่องนี้ร้อนถึงเก้าอี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องออกมาชี้แจงว่าสรุปแล้วสวยรถบรรทุกนั้นยังมีอยู่จริงหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในเศรษฐกิจติดไฟครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกดินขนาดใหญ่ที่ขับออกมาจากโครงการก่อสร้างอาคารสูงในย่านสุขุมวิทนะครับขับมาบนถนนแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุถนนทรุดตัวลงแล้วก็ทำให้รถบรรทุกติดอยู่ในบริเวณที่ถนนนั้นทรุดตัวเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นทำให้ถนนสุขุมวิทนั้นรถติดยาวตลอดทั้งวันครับซึ่งกว่าจะกู้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรถบรรทุกคันดังกล่าวสามารถวิ่งได้นอกเวลาที่มีการอนุญาต2ก็คือรถบรรทุกคันนี้มีการบรรทุกเกินมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เพราะอะไรถ้าหากว่าคุณไปดูข่าวคุณก็จะเห็นว่าผู้รับเหมาที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกเนี่ยออกมามีปากมีเสียงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะฝั่งของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไม่พอครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการตักดินออกจากรถบรรทุกแล้วก็นำกลับไปใส่รถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่จอดรอเพื่อที่จะนำดินนั้นไปเทกลับยังไซต์ก่อสร้างมันมีหลายจุดเนี่ยที่มีข้อสงสัยเลยว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าแล้วก็มีหลักฐานล่าสุดออกมาครับจากทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ออกมาบอกนะฮะว่ารถบรรทุกคันนี้นะครับบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปเยอะเลยทีเดียวซึ่งถนนในใจกลางกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยจะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน25ตันแต่รถคันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินไปถึง 61.4 ตันครับและทำแบบนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะต้องมีการสืบสาวนะฮะเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีและที่สำคัญนะครับคนที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยนอกจากคนขับรถบรรทุกแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องอาจต้องรับผิดชอบด้วยแต่อย่างที่บอกครับว่าโทษเนี่ยมันเบามากเลยทีเดียวครับจำคุก6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ลงโทษได้เพียงแค่ผู้ที่เป็นคนขับรถบรรทุกเท่านั้นเรื่องราวนี้นะครับก็มีการสะท้อนไปถึงว่าถ้ารถบรรทุกสามารถเข้ามาในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้ที่ถนนมันรองรับรถได้แค่น้ำหนักไม่เกิน25ตันมันจะต้องมีการผ่านจุดตรวจสอบผ่านจุดชั่งน้ำหนักมาได้อย่างไรอีกทั้งนะครับประเด็นเรื่องของสวยสติกเกอร์รถบรรทุกถูกพูดถึงอีกครั้งเพราะว่าบริเวณที่หน้ารถบรรทุกคันนั้นเนี่ยมันมีสติกเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ในการที่จะทำให้รถบรรทุกสามารถผ่านเข้าออกได้โดยที่ไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือพูดง่ายๆว่ามีการจ่ายสวยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขับรถเข้ามาได้โดยที่ตำรวจนั้นไม่เรียกปรับนั่นเองอย่างที่บอกครับว่าประเด็นของสติกเกอร์สวยรถบรรทุกได้ถูกพูดถึงมาอีกครั้งแล้วไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกครับมันต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีสติกเกอร์ที่แปะหน้ารถบรรทุกเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกกันและกันให้รู้นะครับว่ารถคันนี้ผ่านได้นะเพราะมีการจ่ายสวยแล้วซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่กำลังกัดกินเศรษฐกิจของประเทศครับอย่างที่บอกถนนมันรับน้ำหนักในแค่นี้มันก็ต้องเกิดการพังพอมันพังเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยมาทำการซ่อมแซมถนนไม่รู้จักจบจักสิ้นมีสถิติการจับกุมรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดย้อนหลังไป4ปีระหว่างปี2563ถึง2566เนี่ยรวมทั้งสิ้น 11,606 คันโดยในช่วงปี2563เนี่ยมีรถกระทำความผิดเนี่ยอยู่ที่ 2,796 คันครับปี2564เพิ่มมาเป็น 2,891 คันและปี2565เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวครับที่ 3,488 คันและในปี2566นี้ครับจากการเก็บข้อมูลถึงเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะมีจำนวนทั้งสิ้นแล้ว 2,431 คันขณะที่ข้อมูลจากทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็มีข้อมูลอีกชุดนึงเขาบอกนะฮะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาสหกรณ์รถบรรทุกนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณสัก10เจ้าแล้วแค่รถของทางสหพันธ์เองที่เขารวมตัวกันเนี่ยมีรถที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยประมาณ 400,000 คันแล้วรถที่อยู่นอกสหพันธ์เนี่ยมีมากกว่า1ล้านคันนั่นหมายความว่าจำนวนผู้กระทำความผิดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเป็นล้านล้านคันเลยทีเดียวที่ยังตรวจสอบไม่ได้แล้ว
เรื่องของสวยเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างนึงก็คือสติกเกอร์ในแต่ละแบบนะฮะมันมีการบอกคุณลักษณะที่แตกต่างกันถ้าสติกเกอร์อีกแบบนึงอาจจะหมายถึงการจ่ายในลักษณะอีกแบบนึงสติกเกอร์อีกแบบนึงอาจจะมีมูลค่าการจ่ายที่มากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทและสติกเกอร์เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนในทุกๆเดือนสติกเกอร์นั้นมีหลายระดับที่ให้ใช้จ่ายกันเนี่ยตั้งแต่ระดับ 3,000 ไปจนถึง 300,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็ขนาดของด่านและก็มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆโดยแบ่งได้ดังนี้ครับด่านขนาดเล็กเนี่ยจะต้องจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทสติกเกอร์ที่ต้องผ่านด่านขนาดกลางเนี่ย 5,000 ถึง 10,000 บาทด่านขนาดใหญ่เนี่ย 100,000 บาทด่านที่เป็นโรงพักภูธร 10,000 ถึง 20,000 บาทและโรงพักขนาดใหญ่ที่ 100,000 ถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งประเด็นการเก็บส่วยที่มันส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการคมนาคมขนส่งการจราจรการเดินทางของคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ประเทศของเราเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและส่วยรถบรรทุกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ส่วยอย่างเดียวที่มียังมีผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับจากผู้ประกอบการจากประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากการกระทำของทั้งสองฝ่ายแบบนี้อีกหลายๆประเภทของส่วยนี่คือเศรษฐกิจติดไฟในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ได้นะครับทางช่องทางของไทย PBS แล้วก็ทางเพจสารีไทย PBS ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ